เอามาดูการเมืองท่านผู้ชมครับก็ที่วุ่นมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเพื่อไทยเองก็จะไม่เอากลุ่มของพลเอกประวิตรนะฟังจากคุณสรวงเลขาธิการพรรคพูดเมื่อวานนี้ก็คือว่าเหมือนกับจะเทียบเชิญเป็นรายบุคคลรายกลุ่มด้วยแม้จะอยู่ในพรรคใหญ่เดียวกันแต่ก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็คาดการณ์กันว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสน่าจะได้เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะฮะล่าสุดนะครับปรากฏว่า มีการเปลี่ยนรายชื่อของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนะครับนี่นะฮะก็ทำให้ล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นชื่อของคุณอิทธิศิริรัตยากรเป็นคุณพ่อของคุณอรรถกรศิริรัตยากรโอ้โหนี่นะฮะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ฉะเชิงเทรา5สมัยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยนะครับจะเสนอในโควต้าคนนอกซึ่งตอนนี้ตามข่าวบอกว่าคุณอิทธิได้กรอกประวัติไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะนี่แล้วก็โควต้าฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสน่าจะได้3ที่นั่งนะครับโอ้โห3เลย3ที่นั่งแล้วก็อีก2เก้าอี้ยังเป็นโผเดิมนะฮะก็มีคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในนามพรรคกล้าธรรมนี่นะฮะแล้วก็อัคราพรหมเผ่านะเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณอัคราเนี่ยเป็นน้องชายของร้อยเอกธรรมนัสแต่ว่าอยู่ในพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยเป็นโควต้าของเพื่อไทยไงเห็นไหมดูแสดงว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสดูเหมือน3นะก็3แหละแต่จริงๆเนี่ยเป็น2เพราะคนนี้เป็นคนของเพื่อไทยไปใช้สิทธิ์โควต้าเพื่อไทยแต่ก็พี่ชายฝากให้อ่ะพี่ชายฝากให้ไปเบียดบังโควต้าของเพื่อไทยอ่ะก็ฝากให้อ่ะนี่ฉะนั้นสรุปกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสก็จะมีชื่อของคุณอิทธิศิริรัตยากรนะครับนี่นะฮะคุณพ่อของคุณอรรถกรเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรว่าการเกษตรเป็นคุณนรมนพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรอีกคนหนึ่งก็คือคุณอัคราพรหมเผ่าก็แสดงว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะตั้งแต่ว่าการยังรัฐมนตรีช่วยนี่อันนี้เฉพาะในซีของร้อยเอกธรรมนัสนะฮะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทางเพื่อไทยก็ต้องระวังไว้นะฮะก็ต้องระวังไว้ก็อย่างที่บอกว่าพลังประชารัฐเขาประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นทางการเปล่าประกาศให้ทราบนะแล้วก็ครบองค์ประชุมแล้วก็มีมติจากที่ประชุมนะว่านำเสนอ4ชื่อเดิมตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐานะฮะเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนนักข่าวยังไปถามคุณไพบูลย์นิติตะวันเลยว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงบอกว่าอย่าเพิ่งพูดนะเราออกไปทีละขั้นเราไปทีละขั้นนะถ้าเกิดทางพรรคพลังประชารัฐประชุมออกมาแบบนี้แล้วอีกวันนึงก็ยังบอกว่าเอ๊ะสอบถามแล้วนะฮะปรากฏว่าคุณพัชรวาทยังไม่ได้กรอกแบบประวัติอะไรเลยก็เลยส่งสัญญาณมาที่พรรคเพื่อไทยว่าคุณลืมส่งแบบฟอร์มมาหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะช้านะเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยนะคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับมาตรา15วงเล็บ13เนี่ยเขาระบุเอาไว้เลยนะฮะว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอย่างกว้างขวางนี่อันนี้นะฮะฟังไว้นะฮะแล้วก็ข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐข้อ92กำหนดวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีการประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไปและต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกอันนี้ทั้งกฎหมายพรรคการเมืองแล้วก็กฎข้อบังคับของพรรคเขากฎหมายของพรรคการเมืองน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าต้องมีรายละเอียดหลักเกณฑ์เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกถามว่าถ้าเพื่อไทยไปเอาคนของพลังประชารัฐแต่ในซี่ของร้อยเอกธรรมนัสถามว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคุณอัตกรจะเป็นคุณอิทธิเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกไหมใช่ไหมคุณผ่านที่ประชุมพรรคอะไรมาหรือเปล่าถ้ามันอยู่ๆมาโผล่มาเป็นคนนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนไปโดนนายกนะฮะระวังนะฮะคือหน้าหวาดเสียวอะหน้าหวาดเสียวคือผมว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาเตรียมรับมือเชื่อไหมว่าพอร้อยกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสมาเนี่ยกลุ่มของพลเอกประวิตรต้องเคลื่อนไหวแน่ต้องมีแน่ต้องเตรียมรับมือเลยแล้วอยู่ๆแบบพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้ก็กินข้าวเที่ยงกับลูกพักสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะใช่เหมือนกับดูสิเป็นขั้นเป็นตอนอะทางนี้จะขยับยังไงนะในขณะที่พลเอกประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใสนะทางด้านของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาบอกเลยบอกว่าสสเพื่อไทยไม่เอานะพลังประชารัฐเพราะไม่ไว้ใจท่าทีของหัวหน้าพรรคแบบโอ้โหแบบพูดชัดเจนเลยแต่ทางฝั่งนี้ก็แบบเหมือนกับโอ้โหอยู่บนภูอ่ะยิ้มนะผมว่างานนี้ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมติดตามต่อไปเราก็เป็นชาวบ้านนะจะบอกเป็นชาวประชาชนก็แบบเกรงใจพรรคนั้นมันเอาชื่อประชาชนไปใช้แล้วก็รอดูนะฮะว่าการบ้านการเมืองมันจะไปยังไงนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะก็วันที่17กันยายนนะฮะจะเป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับท่านมีขนมไหว้พระจันทร์เตรียมไว้หรือยังนะครับเพราะว่าทาง S&P เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ปีมังกรทองนะครับมีถึง12รสชาติ17ไส้โอ้โห17ไส้12รสชาติ17ไส้มาดูสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้นะครับการไหว้พระจันทร์ปี2024นี้นะคะมามอบความสุขความสมหวังความมั่งคั่งผ่านขนมไหว้พระจันทร์ของ S&P ในปีมังกรทองนี้กันค่ะบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ลายมังกรทองไส้หมอนทองไข่หนึ่งลายพิเศษเฉพาะปี2024และเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ไส้พุทราจีนไข่หนึ่งเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์โดยมีคุณพัทราศิลาอ่อนประธานกรรมการคุณวิทูลศิลาอ่อนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณกำธรศิลาอ่อนประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิตและคุณมณีสุดาศิลาอ่อนประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษแพนเค้กเขมนิดที่มาร่วมพูดคุย S&P ทำขนมไหว้พระจันทร์มานานกว่า30ปีโดยมีรสชาติใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกปีและปีนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์และถุงขนมไหว้พระจันทร์ยังคงสวยงามโดยหยิบยกเรื่องราวความเป็นมงคลของปีแห่งมังกรทองมาประดับลงบนกล่องขนมไหว้พระจันทร์โดยสื่อสารผ่านเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ที่จะคอยมอบความสุขสมหวังพร้อมปกป้องให้อยู่เย็นเป็นสุขรวมไปถึงสัญลักษณ์มังกรทองที่ส่งมอบความมั่งคั่งพลังและบารมีเหมาะสำหรับนำไปมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและบุคคลอันเป็นที่รักเนื่องจากวันที่17กันยานะคะปีนี้นะคะก็จะเป็นวันไหว้พระจันทร์แล้วค่ะ S&P ก็นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์นะคะทั้งหมด12รสชาติ17ไส้นะคะปีนี้เนี่ยมีไส้ใหม่ก็คือไส้พุทราจีนไข่เค็มนะคะแล้วก็มีความพิเศษไส้ที่ขายดีที่สุดของเราก็คือไส้ขนมไหว้พระจันทร์หมอนทองไข่หนึ่งนะคะจะทำหน้าขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปมังกรทองนะคะเนื่องจากปีนี้เนี่ยตรงกับปีนักษัตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลนะคะส่วนหนึ่งของทุเรียนหมอนทองนะคะมาจากการสนับสนุนทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเราพยายามจะจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่สดสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภคแล้วก็มีความตั้งใจที่จะจัดซื้อจัดหาจากเกษตรกรโดยตรงนะคะทุกครั้งที่จะไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าอะไรที่เราผลิตเยอะๆเราก็จะลงพื้นที่โดยตรงอย่างของนราธิวาสเราก็ได้ลงพื้นที่ไปดูสวนทุเรียนจริงๆนะคะขนมไหว้พระจันทร์จริงๆเนี่ยเราจะมีผลิตไส้
่ทุเรียนเนี่ยทั้งปีนะคะแต่ว่าถ้าจะผลิตทั้งหมด12รสชาติ17ไส้จะมีแค่ช่วงเทศกาล3เดือนนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบซื้อก่อนวันที่17กันยานะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อใกล้ๆเทศกาลเนี่ยไส้จะเหลือไม่ครบจริงๆตอนนี้ถ้าซื้อมันก็จะมีโปรโมชั่นนะคะคือถ้ามีพรีออเดอร์นะคะซื้อ4ก้อนขึ้นไปตอนนี้จะได้ลด 20% ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะหรือว่ามี S&P Card ก็ได้ลด 10% นะคะยังไงเชิญที่ร้าน S&P นะคะเรามีขนมไหว้พระจันทร์ขายทุกสาขาเลยค่ะแล้วก็มาร่วมกันสืบสานตำนานไหว้พระจันทร์กันค่ะให้ลูกหลานเรารู้จักนะคะแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและคนที่เรารักด้วยค่ะสำหรับไฮไลท์ภายในงานพบกับแพนเค้กเขมนิจจามิกรมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษพร้อมจัดกระเช้าของฝากมงคลที่จะนำไปมอบให้กับคนที่เคารพรักสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมทั้งแนะนำวิธีทานขนมไหว้พระจันทร์คู่กับน้ำชาให้ได้รสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นสร้างความสนใจและความสนุกสนานภายในงานได้เป็นอย่างยิ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ